นี่นะคะเพื่อนๆเราก็ได้มาแล้วนะคะติดลากมาด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน้องเขาจะมีหน่อออกมาตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆท่านคลิปนี้นะคะมิ้นจะพาเพื่อนๆมาขยายพันธุ์ต้นเสน่ห์จันแดงนะคะซึ่งเสน่ห์จันต้นนี้นะคะเพื่อนๆ เขาจะเป็นเสน่ห์จันโบราณนั่นเองนะคะลักษณะการเติบโตของเขาเนี่ยเขาจะเลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจะชอบแสงแดดที่ลำไรนะคะจะชอบแสงแดดที่ลำไรแล้วก็ลักษณะดินที่ใช้ปลูกเนี่ยก็จะเป็นดินร่วนนะคะเพื่อนๆดินร่วนดินที่สามารถระบายน้ำได้ดีนั่นเองนะคะเขาจะเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยนะคะจะสังเกตเห็นว่าก้านใบของเขานี่แบบว่าใหญ่แข็งแรงมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ลักษณะของเสน่ห์จันแดงโกเมนเนี่ยใบของเขาก็จะเป็นใบคล้ายๆกับรูปหัวใจนะคะเพื่อนๆใบรูปหัวใจสีเขียวมันวาวแบบนี้เลยนะคะก้านของเขาก็จะเป็นก้านสีแดงค่ะเนี่ยก้านสีแดงก้านสีน้ำตาลนะคะก้านแข็งแรงสวยมากๆเลยต้นนี้นะคะเพื่อนๆมิ้นได้ปลูกเขาไว้ประมาณ6เดือนนะคะดูลักษณะการเติบโตของเขาแบบว่าสวยมากๆเลยนะคะเขาก็จะมีลูกให้เราได้ขยายพันธุ์แล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีหน่อเล็กๆมีต้นเล็กๆอยู่นะคะมิ้นก็เลยจะขยายพันธุ์เขาเนี่ยด้วยการแยกหน่อแต่ว่าเราจะไม่รื้อกระถางออกมานะคะเพื่อนๆเพราะว่าต้นเขาเนี่ยกำลังเติบโตแล้วก็เหมือนกับว่าเราจะคุมฟอร์มกอให้เขานะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปรื้อกระถางเขาลากเขาอาจจะได้รับการกระทบกระเทือนก็จะทำให้เขาเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตได้นะคะมิ้นก็จะทำการแยกตรงกระถางนี่เลยนะคะแล้วก็จะเขี่ยดินออกนิดนึงนะคะเพื่อนๆก็ระมัดระวังรากเขาด้วยเนาะเพราะว่าดูเหมือนว่ารากเขาจะเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะเพื่อนๆเราก็จะล้วงเข้าไปตรงก้นตรงโคนก้านของเขาเลยนะคะเหมือนน้องเขาจะอยู่ลึกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆรากใหญ่แข็งแรงเลยนะคะเนี่ยเราก็จะใช้มีดคัตเตอร์นะคะกรีดเข้าไปเลยนะคะเพื่อนๆคือว่านชนิดนี้เขาจะเป็นว่านที่ดูแลง่ายมากๆเลยนะคะจะหมดปัญหาเรื่องเพี้ยเรื่องมดเรื่องแมลงที่จะมารบกวนนี่นะคะเพื่อนๆเราก็ได้มาแล้วนะคะติดลากมาด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าน้องเขาจะมีหน่อออกมาตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะกระถางนี้นะคะเราก็จะถมไว้เหมือนเดิมหลังจากนั้นมิ้นก็จะรดน้ำน้องเขาด้วยเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะไม่ให้ต้นของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าต้นของเขาเฉาเนาะเพราะว่าเลาะรากของน้องเขาเนี่ยก็เราได้เหมือนกับมีการตัดไปนะคะเป็นการเหมือนกับว่าแกล้งเขานั่นเองนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเราลดเครื่องดื่มชูกำลังไปเนี่ยจะทำให้เขามีความสดชื่นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะมิ้นก็จะผสมใส่บัวรดน้ำเลยนะคะแล้วเราก็รดเขาเลยค่ะตัวนี้เสร็จแล้วนะคะจากนั้นต้นนี้นะคะมิ้นก็จะนำน้องเข้าไปปลูกนะคะส่วนดินนะคะเพื่อนๆดินที่ใช้ปลูกเนี่ยมิ้นจะใช้ดินที่หมักใบก้ามปูนั่นเองนะคะเพราะว่าดินใบก้ามปูหมักเนี่ยจะทำให้ดินของเขานั้นร่วนซุยแล้วก็สามารถระบายน้ำได้ดีดินในกระมังนี้ก็คือมิ้นได้ทำการหมักเขาไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใบที่เขาเหลืองอย่างนี้เราก็เด็ดออกได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะไปแย่งสารอาหารกันเนาะเพ
ตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็จะลดน้ำตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังนั่นเองนะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสามารถแบบว่าปรับความสมดุลในดินได้แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเป็นการกระตุ้นรากให้เขานั่นเองนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆ เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยฟื้นฟูได้เร็วมากยิ่งขึ้นเราก็สามารถที่จะนำน้องเขาไปอบไว้ในถุงพลาสติกก็ได้เช่นกันนะคะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆบ้านไหนเนี่ยที่มีตู้อบก็สามารถนำน้องเขาไปไว้ในตู้อบได้เหมือนกันเนาะนี่ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่มิ้นเนี่ยได้นำมาแบ่งปันเพื่อนๆ นะคะสำหรับการขยายพันธุ์บ้านสนิมจันแดงนะคะซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นการขยายพันธุ์ที่เป็นการกระทบกระเทือนรากของเขาน้อยที่สุดนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ